สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collection และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอ Catwoman Meow Catwoman นะครับเป็นสินค้าปกติของ Mesco มาในกล่องแบบปกตินะครับกล่องดำโลโก้สีขาวและก็ด้านข้างสีม่วงครับเป็นแบบลักษณะแมวกลางคืนอะไรแบบนี้ด้านหลังก็เป็นภาพโปรโมทสวยๆของ Mesco ครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าครับแกะกล่องชั้นออกไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่แถมมาแล้วเรามาแกะกันอีกทีครับโอ้โหแคทวูแมนของเราช่างสวยเซ็กซี่นะครับมาในชุดแบบกึ่งๆหนังนะครับโอ้โหดูแววตาครับหน้าตาดูสวยงามมากเลยแหละครับชุดของแคทวูแมนตัวนี้นะครับเป็นลักษณะแบบว่าเหมือนกึ่งๆชุดหนังนะครับคือเป็นการปริ้นมานะฮะแล้วก็ก็จริงๆก็ว่าเป็นหนังแหละเนาะฮะแล้วก็ตรงหัวเมื่อกี้ที่ผมชี้อยู่นะครับก็จะมีลวดลายมานะฮะก็ทำมาดีมากเลยแล้วก็นี่ครับตรงรองเท้าครับก็ดูแบบว่ามีเข็มขัดติดมานะฮะชุดรัดรูปนะครับดูสวยเซ็กซี่เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีเข็มขัดนะครับแนบมาด้วยนะฮะก็ดูเป็นชุดหนังนะฮะกึ่งๆชุดหนังนะครับมีหลายๆคนชอบถามว่าเอ๊ะแล้วมันจะลอกไหมเนาะนะฮะก็จริงๆถ้าเราเล่นมันบ่อยๆนะครับเอามาตั้งในตู้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับถ้าเก็บลงกล่องนี่ก็ค่อนข้างจะอายุไปเร็วนะครับอันนี้เป็นคำแนะนำของผมนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับครับนี่ครับก้มเงยได้แบบนี้นะฮะก็ค่อนข้างได้เยอะทีเดียวนะครับส่วนไหล่ครับนี่ครับกางแขนได้แบบนี้นะฮะไปข้างหน้าได้ประมาณนึงนะครับเป็นหนังที่ค่อนข้างยืดนะครับผมแนะนำว่าคุณขยับให้เยอะไว้ก่อนนะฮะชุดมันจะได้ยืดๆนะครับข้อศอกเป็นแบบซิงเกิลจอยนะครับนี่เป็นบอดี้แบบผู้หญิงแบบมาตรฐานของ Mesco เลยก้มได้แบบนี้เลยนะฮะด้วยความที่เป็นชุดรัดรูปนะครับเป็นยืดก็เลยสามารถก้มเงยได้ขนาดนี้เนี่ยเห็นไหมฮะนะครับแล้วก็บิดเอวได้แบบนี้ได้นะฮะแล้วก็ต่อมาขาครับขาก็เตะขาไปข้างหน้าได้ขนาดนี้นะครับถอยไปข้างหลังได้แค่นี้แล้วก็มีข้อต่อตรงนี้นะครับสามารถหมุนต้นขาได้นะครับส่วนเข่าก็เป็นลักษณะแบบซิงเกิลจอยน่ะเนาะตามสไตล์ Mesco นะครับแล้วก็ข้อเท้าครับผมข้อเท้าก็ได้ประมาณนี้แต่ของผมจะมีปัญหาในความคิดผมนะผมรู้สึกว่ามันงอไปข้างหน้าได้นิดเดียวนะฮะก็จะมีปัญหาในการยืนนิดนึงนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จุดขยับประมาณนี้เนาะทีนี้ที่ผมบอกข้อเท้าเนี่ยถ้ามันติดไปข้างหน้าได้น้อยมันก็จะล้มง่ายนะฮะคือผมเป็นคนที่ชอบดันเท้าขึ้นมาหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าจะให้มันบาลานซ์อาจจะต้องก้มหน้าท้องนิดนึงแต่ถ้าเกิดเงยหน้าหน่อยจะล้มแป๊กทันทีแบบนี้นะอันนี้เป็นความคิดผมนะผมว่ามันข้อเท้ามันควรจะงอไปข้างหน้าได้มากกว่านี้หน่อยนะครับแต่ก็ยังสามารถจัดท่าจัดทางยืนได้ปกตินะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะฮะและนี่ก็คือของที่แถมมาในกล่องครับนี่เห็นไหมฮะมีถุงเมสโก้ซึ่งแน่นอนผมไม่เคยใช้เลย นะครับพูดทุกคลิปเลยนะฮะไม่เคยใช้ฐานแคทวูแมนก็มาด้วยโลโก้แบบเดียวกับที่เขาให้มาหน้ากล่องนะครับเป็นพื้นดำโลโก้ขาวนะครับแล้วก็มีสแตนตัวจับนะครับก็เป็นตามมาตรฐานเมสโก้เลยแล้วก็นี่ครับมีมือแถมมาให้นะครับก็จะเป็นมือแบบมือแบกับมือเอาไว้จับอุปกรณ์นะครับก็จะเห็นว่ามีการเพ้นสีนะฮะออกแบบเทาๆขาวๆนะครับในเล็บแล้วก็บนอุ้งมือฝ่ามืออย่างนี้นะฮะก็จะมีลวดลายเพิ่มมาหน่อยนะมองแค่นี้นึกว่ามือของ Black Panther เนาะ นะครับแล้วนี่ก็คือหัวที่แถมมาครับมี2หัวนะฮะหัวแบบว่าถอดหมวกนะครับก็สวยเลยนะฮะแล้วก็การเพ้นเป็นแบบคอมิกหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้ใกล้เคียงกับคนจริงนะฮะก็เป็นแบบคอมิกเลยนะฮะออกแบบการ์ตูนการ์ตูนหน่อยแล้วก็อีกหน้านึงเป็นหน้าแบบแยกเขี้ยวแบบเกอะไรอย่างงี้นะฮะหรือหน้าแบบตอนต่อสู้นะฮะแล้วก็มีแว่นตามาให้นะครับเป็นแว่นวัสดุก็จะเป็นแบบยางๆหน่อยนะครับแล้วก็ถัดมาครับเป็นกระเป๋านะครับกระเป๋าเล็กเชียวนะฮะก็เป็นกระเป๋าเป้สะพายสำหรับผู้หญิงนะครับอันจะเล็กๆหน่อยก็พอดีกับบอดี้ของ Catwoman ครับผมอันนี้คือแส้นะครับ
อาวุธประจำตัวของ Catwoman เลยนะฮะดูมีความซาดิสเล็กๆนะครับนี่ครับตรงปลายเดี๋ยวขออนุญาตปรับโฟกัสกล้องนิดนึงนะครับตรงปลายก็จะเป็นแส้แบบมีเป็นผู้ๆแตกๆออกมานะครับวัสดุเป็นยางนะครับก็จะสามารถเคลื่อนย้ายขยับได้อิสระเลยนะครับและนี่ก็คือแว่นตาที่ผมบอกนะฮะวัสดุก็เป็นยางหน่อยเนาะก็มันจะต้องใช้แรงสักนิดหนึ่งในการใส่เข้าไปให้ลงไปในบนหัวของแคทวูแมนได้เดี๋ยวผมขออนุญาตใช้แรงนิดนึงนะฮะตัดภาพกลับมาผมใช้แรงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดันเข้ามาหน่อยแล้วก็นี่ฮะสามารถ move เข้ามาใส่มาตรงตาของแคทวูแมนได้อย่างดีครับก็สวยเลยนะฮะนี่ครับสมเป็นแคทวูแมนในคอมิกหน่อยหรือว่าในมูฟวี่หน่อยใส่แว่นแบบนี้เป๊ะเลยนะครับแว่นตาสีเขียวนะครับถัดมาครับเรามาเปลี่ยนหัวดูครับนี่เอาหัวแบบอีกหน้าหนึ่งมาใส่นะฮะก็จะเป็นหน้าแบบตอนไปสู้นะฮะหรือว่าตอนไปแบบปฏิบัติการแล้วเจ อคนมาขวางนะครับคือส่วนตัวผมชอบหน้าที่แถมมาทั้งหมดเลยนะผมว่าเขาเพ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับเมสโก้นะฮะอันนี้ก็ลองดูว่าถ้าใส่แว่นกับทั้ง2แบบจะเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้แบบเป็นหน้าปกติจะมีการมองแบบเหลียวข้างๆนิดนึงนะฮะอันนี้พอเป็นหน้าแบบต่อสู้แล้วเนี่ยใส่แว่นเข้าไปแล้วเป็นยังไงนะฮะนี่ทำหน้าแบบแยกเคี้ยวเอ้ยแกฟังไว้ก่อนเถอะอันนี้ผมไม่ได้ฟาสต์ฟอร์เวิร์ดนะครับก็ใส่ให้ดูว่าตอนใส่มันจะประมาณนี้เนาะนะฮะก็ต้องใช้แรงกันสักนิดหนึ่งนะครับด้วยความที่มันเป็นยางก็ค่อยใส่เข้าไปนะฮะแต่ผมว่าก็ดีในแง่ว่าถ้ามันถอดเปลี่ยนได้มันจะใส่ลำบากหน่อยนะอันนี้กลับรู้สึกว่าง่ายหน่อยนะครับนี่เป็นไงฮะโอ้โหเป๊ะเลยไหมฮะสวยครับนี่ใส่เองชมเองเลย นะเอาละถัดมาครับเดี๋ยวผมจะมาใส่เป้ให้ดูนะครับก็ไม่มีอะไรเลยก็คือเอาแขนของแคทวูแมนนะฮะหมุนไปข้างหลังหน่อยนึงแล้วก็ค่อยๆเอาสายคล้องเข้ามาแบบนี้ครับน่าทีนี้ก็พร้อมไปโรงเรียนได้แล้วลูกเอ้ยไม่ใช่นะไปขโมยของไปโจรกรรมนะครับแต่การขโมยของเป็นสิ่งไม่ดีนะจ้าหนูๆเอาละครับและนี่ก็คืออุปกรณ์ที่ผมเซอร์ไพรส์มากผมไม่รู้ว่ามันมีแหละในกระเป๋าที่เอวของแคทวูแมนนะครับมันสามารถเปิดได้ Amazing มากๆเลยนะฮะ wow. นี่เดี๋ยวผมลองแงะให้ดูก่อนนี่ครับเปิดมาก็จะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือนะฮะในการล้วงแคะแกะเกานะครับ ในการจุลกรรมของเขาแหละนะฮะนี่แล้วก็สามารถปิดได้นะครับโอ้โหแอบมีลูกเล่นไว้เสมอนะเมสโก้นะครับอันนี้การเปรียบเทียบไซส์นะครับสังเกตว่าบอดี้ของ Wonder Woman กับCatwoman จะเป็นอันเดียวกันนะครับก็จะสูงใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็เทียบทางด้านขวากับ Batman อันนี้เทียบกับ Daredevil แล้วก็Old Man Logan นะครับก็ความสูงจะใกล้เคียงกันกับ Old Man Logan ครับแล้วก็เทียบกับทางซ้ายมือเป็น Marvel Legend Cyclops และทางขวาเป็น Mesco นี่ครับโดยรวมนะครับก็เป็นบอดี้ที่มาตรฐานของ Mesco ผู้หญิงนะครับก็อาจจะขยับได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรนะฮะแต่ณตอนนี้ผมว่าเป็นบอดี้ผู้หญิงตัวที่3หรือที่4แล้วของเขานะครับก็ทำมาได้ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะการเพ้นหน้าแต่บางท่านก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะหัวมันยังโตไปอยู่ไหมนะนะครับอันนี้ก็ผมก็คิดว่าถ้าเป็นแฟนๆเมสโก้ก็เดี๋ยวเรารอให้เขาพัฒนาให้โอกาสเขาสักเล็กน้อยเนาะนะครับก็ตัวนี้ผมว่าถ้าคุณเป็นแฟนของแบทแมนนะฮะก็อยากให้เก็บเพราะว่าเชื่อว่าเดี๋ยวผู้ร้ายของแบทแมนก็จะทยอยออกมาเรื่อยๆแล้วนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับและเช่นเคยครับสำหรับทุกท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ Facebook Fanpage mescotoys.online by toys dd ครับ